งานฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญด้านในได้เลยครับครับก็ชื่อเอกชัยสุขุมวิทยานะครับชื่อเล่นชื่อเจตอนนี้ก็ช่วยที่บ้านนะครับทำบริษัทเจมาร์แล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบีนเซนบาวนะครับก็ทำร้านกาแฟชื่อคาชาลาแปงแล้วก็วันว่างของเจทำอะไรบ้างก็จริงๆแล้วว่างๆก็พยายามออกกำลังกายนะครับก็ต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับก็มีตีกอล์ฟบ้างมีเวทลิฟต์บ้างนะไปยิมบ้างแล้วก็จะมีไปคาเฟ่ฮอปปิ้งนะครับก็ไปดื่มกาแฟแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยก็ไปถ่ายร้านไปถ่ายอะไรครับแล้วก็ได้ข่าววันนี้มีเซอร์ไพรส์มาให้ชาวที่อยู่ด้วยนะใช่เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างในเลยดีกว่าครับนี่ก็ห้องผมนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าก็ตอนนี้ผมก็สะสมหลักๆนะครับก็คือแบรนด์บิกแล้วก็ดีไซเนอร์ทอยจริงๆมีหลายตัวมากเลยยังไม่ได้แกะก็เยอะพวกนี้ก็จริงๆก็รักหมดครับก็สะสมมาประมาณ5ปีละแล้วก็มีข้างในอีกอันนี้ก็เป็นแบรนด์บิกนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมของผมก็คือแต่ก่อนเนี่ยชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากนะครับก็เลยสะสมหนังสือการ์ตูนก่อนเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ดันชอบเรื่องวันพีซมากตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยประมาณตอนอายุ 13-14 ก็ได้ไปเจอโมเดลนะครับที่มาจากค่ายที่ชื่อว่าเมกาเฮาส์นะครับก็เป็นตัวโมเดลที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับตอนนั้นนะครับก็เลยซื้อมาก็คือ3ตัวนี้เป็นที่เป็นวันพีซจากนั้นก็ลามมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อายุ14จนถึงตอนนี้ก็ยังสะสมอยู่บ้างนะครับแต่ก็น้อยลงละครับหลังจากวันพีซนะครับก็พอดีไปเจอรุ่นพี่ที่ขายของเล่นนะครับก็ดันมาเก็บโมเดลที่ชื่อว่าฟังโกป๊อปตอนนั้นก็ซื้อแหลกร้านเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชะลอลงละเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่เก็บหลังจากนั้นก็เริ่มมาเข้าวงการของการสะสมนะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสนุกด้วยแล้วก็ได้อัพวาลูไปด้วยนะครับก็เริ่มศึกษาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอร้านที่ขายแบบบริกตอนนั้นก็ไปซื้อตัวแรกเดี๋ยวพาไปดูตัวแรกเลยดีกว่าครับก็ตัวแรกนะครับที่สะสมก็คือตัวเดดพูลนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักเพราะว่าหนังก็ดังมากตอนที่ผมซื้อเนี่ยซื้อก่อนหนังเข้านะครับราคาตอนแรกอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทพอหนังเข้าแล้วดังตัวเดดพูลเนี่ยก็ขึ้นไปประมาณหมื่นกว่าเป็นจุดแรกที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยสะสมพวกนี้มันก็อัพราคาได้เยอะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะขายมันก็ขายได้ราคาครับก็เลยเริ่มสะสมมาเรื่อยๆก็จะเริ่มเป็นไอรอนแมนบ้างเริ่มเป็นดีไซเนอร์ทอยบ้างนะครับก็หลังๆมาก็จะมีลายเยอะขึ้นมีลายสตาร์วอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีไม้ที่สะสมเริ่มสะสมมาเพราะว่าตัวนึงมูลค่ามันก็สูงอยู่แล้วก็คนก็ไม่ได้เล่นเยอะมากก็ถือว่าเป็นยูนิคมาร์เก็ตที่ชอบสะสมขอดูตัวที่แพงที่สุดจริงๆไม่ค่อยกล้าบอกว่าตัวแพงที่สุดอะไรก็จริงๆมีตัวนี้ครับตัวที่ซื้อมาปี2017ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าเป็นตัว limited edition ที่เขาเปิดที่ตัวที่งานที่ญี่ปุ่นนะครับมีตัวไหนที่แบบหายากมากไหมคะที่แบบกว่าจะได้มานี่แบบต้องต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหายากส่วนมากจะเป็นตัวเก่าๆอย่างเช่น Iron Man อย่างเงี้ย Iron Man รู้สึกจะมา6ครับก็น่าจะเกิน 7-8 ปีครับแล้วเขาไม่ผลิตแล้วมันเป็นรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆเนี่ยส่วนมากราคาจะขึ้นเยอะตอนหลังๆมาทางค่ายเขาผลิตเยอะขึ้นราคาก็ไม่ได้ชูตอัพเหมือนตัวก่อนๆก็ส่วนมากจะเป็นไอรอนแมนที่แพงๆแล้วก็มีอันนึงที่ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่าอันนี้เป็นคนไทยที่ไปคอลแลบกับเมืองนอกแล้วก็ออกตัวแบบบิกมาก็คือพี่ก้องการุณนะครับก็ออกตัวหนุมานกับตัวจักรันก็เป็นคนไทยน่าจะคนแรกๆที่ไปคอลแลบกับแบบบิกแล้วก็ออกตัวแบบบิกออกมาก็เป็นlimited editionเหมือนกันครับก็ผมมีเก็บเซอร์ไพรส์นะครับให้ชาวไฮโลนะครับได้มาดูกันครับก็เป็นการออก unbox ตัวใหม่นะครับที่ผมยังไม่ได้แกะมาที่เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับก็เป็น limited edition ที่มีอาร์ติสต์มาจากเมืองไทยแล้วก็เขาได้คอลแลบกับแบบิกนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นตัวแบบิกจริงๆอยากจะบอกว่าชาวไฮโลเป็นที่แรกนะครับที่รู้ว่าผมสะสมแบบบิกผมไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนก็มี2ตัวนี้นะครับพ่อออกมา2ตัวชื่ออาร์ติสต์ชื่อเคจิทานามินะครับก็เป็นป๊อปอาร์ติสต์ของญี่ปุ่นนะครับเป็นชาวญี่ปุ่น
เดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าปกติแกะผมก็จะใช้คัตเตอร์นะเพราะว่าไม่อยากให้สกอตเทปมันลอกเล่าความรู้สึกแบบเวลาเปิดกล่องจริงๆก็จะลุ้นแต่จริงๆข้างหน้ามันก็บอกอยู่แล้วว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็มันก็ไม่เหมือนของจริงนะครับก็ทุกครั้งที่ได้เปิดก็จะมีเหมือนกับอะดรีนาลีนว่าที่คนเขาบอกกันว่ามันจะมีความสุขมีความตื่นเต้นนิดนึงนะครับที่ได้เห็นจริงๆก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบต่ออะไรนะครับก็เลยมาสะสมแบบอีกด้วยเพราะว่ามันแกะครั้งเดียวแล้วก็วางได้เลย ก็ของแบบอีกนะครับเขาจะมีไซส์3ไซส์4ไซส์จะมี 100% ก็คือตัวเล็กตัวนี้นะครับอันนี้คือไซส์สแตนดาร์ดแล้วก็ไซส์400คือไซส์ปกติที่คนเขาสะสมกันนะครับจะมี200ที่มันจะออกมาเป็นแค่บางซีรีส์นะครับก็จะเห็นอยู่ตามช่องเล็กๆอันนั้นนะครับแล้วก็จะมี 1,000% ก็อย่างที่เห็นข้างหลังกับข้างหน้าที่โชว์ไปก็จะมีอยู่4ไซส์ส่วนมากตอนแรกๆเนี่ยบ้าก็ซื้อหมดทุกไซส์แต่ตอนนี้ก็เหลือแค่ตัว 400% ละกับตัว100เพราะว่าส่วนมากเวลาอาร์ติสหรือว่าคอลเลกชันใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะออก400กับ 100% นะครับอยากทราบว่าทำไมแบรนด์เนี่ยถึงมีคุณค่ากับคุณเจนตอนแรกที่สะสมมาเพราะว่าเห็นว่ามันน่ารักแล้วก็มันเป็นของตกแต่งบ้านได้ครับแล้วก็มันเป็นเวลามันวางอยู่ด้วยกันน่ะไม่ว่าจะเป็นลายอะไรมันก็ดูเข้ากันเพราะว่ามันเป็นทรงเดียวกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยมัน1คือมันสวย2ตกแต่งบ้านได้3มันมีการอัพวาลูได้ด้วยนะครับแล้วก็คือถ้าจะไปขายต่อมันก็ขายต่อได้แล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่สะสมแล้วมันคุ้มค่านะครับแล้วก็เวลากลับบ้านมาก็ชอบดูอะไรพวกนี้เพราะว่ามันก็ทำให้ขายเครียดไปส่วนหนึ่งก็เลยชอบอะไรที่มันมินิมอลแต่ว่ามันก็แล้วแต่ลายว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นก็มันก็ไม่ค่อยมินิมอลนะ มันมีหลายๆตัวที่มันก็มีลายแต่ว่าก็จะสะสมเป็นคอลเลคชันไปคือตัวที่มันมีลายก็จะเป็นตัวที่ชอบจริงๆอย่างพวก Star Wars Iron Man แต่ถ้าให้เลือกแล้วเอาไปเป็นของประดับบ้านได้ก็จะเป็นพวกคอลเลคชันที่เป็นไม้ครับและนี่ก็เป็นความสุขของผมนะครับก็ขอบคุณชาวเฮโลทุกคนนะครับที่ให้ผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ของรักของหวงนะครับที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยครับก็เดี๋ยวตอนนี้มีนัดกับเพื่อนละเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะครับก็สวัสดีครับ